สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายถึงแม้จะ63นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับกล้วยไม้ดินนะครับและก็จะทำการขยายพันธุ์ให้ชมด้วยนะครับกล้วยไม้ดินนี่ชื่อว่ากล้วยไม้ดินก็จริงนะครับแต่วัสดุปลูกนี่จะไม่ใช้ดินนะครับโดยกล้วยไม้ดินจะมีทั้งพันธุ์เล็กนะครับสูงสัก30เซนแบบพวกนี้นะครับแล้วก็มีสูงเป็นเมตรก็มีนะครับก็มีหลายสายพันธุ์นะครับพันธุ์นี้ก็เป็นพันธุ์เล็กนะครับสูงประมาณ30เซนนะให้ดอกสีม่วงนะครับตรงลิปมันนะครับตรงปากเขาดีจะเป็นสีม่วงเข้มนะครับสำหรับกล้วยไม้ดินนะครับจะชอบแดดลำไรนะครับแสงลำไรครึ่งวันพอนะครับถ้าไม่ได้ทำสแลนบังหรือไม่มีร่มบังนะครับจะให้โดนแดดก็ให้เป็นโดนแดดช่วงเช้านะครับสักถึง11โมงนี่ครับถ้าเลย11โมงไปถึงเที่ยงพวกนี้ใบจะไหม้จะเสียได้นะครับถึงจะเป็นชื่อกล้วยไม้ดินนะครับแต่วัสดุปลูกหลักๆนี่จะไม่ใช้ดินนะครับวัสดุปลูกก็เป็นวัสดุที่รักษาความชื้นได้นะครับแต่ก็ระบายน้ำได้ด้วยนะครับที่ผมใช้นี่จะเป็นใบก้านปูหมักผสมกับกาบมะพร้าวสับนะครับหรือถ้าเพื่อนๆมีอิฐมอญนะครับมีถ่านนะครับถ่านหุงข้าวนะครับถ่านดำนะครับมาทุบเป็นชิ้นๆแล้วก็ผสมปลูกได้นะครับหรือก็แกลบนะครับแกลบดิบได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ดีๆก็จะเป็นพวกเหลือกถั่วลิสงนะครับอันนี้ก็ใช้ผสมปลูกได้นะครับการขยายพันธุ์นะครับทำได้ง่ายนะครับด้วยการแยกหน่อนะครับโดยเราจะขยายพันธุ์ในช่วงหน้าฝนนะครับซึ่งจะทำให้กล้วยไม้ดินนะครับฟื้นตัวได้ดีได้ไวนะครับสักช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับถึงเดือนกันยายนนะครับกำลังเหมาะเลยนะครับวันนี้มาขยายพันธุ์ด้วยกันนะครับการขยายพันธุ์นี่ทำไม่ยากเลยนะครับทำได้ด้วยการแยกหน่อนะครับโดยเราสามารถใช้มือดึงออกก็ได้นะครับหรือเราจะใช้คัตเตอร์หรือกรรไกรตัดก็ได้ครับขั้นตอนแรกนะครับก็ถอดออกจากกระถางออกมานะครับครับวิธีออกจากกระถางนะครับก็จะทำการบีบข้างๆนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันการยึดติดมันจะน้อยลงนะครับเราจะได้ดึงออกง่ายนะครับกล้วยไม้ดินนี่ควรจะเปลี่ยนกระถางทุกปีเลยนะครับเพราะว่าวัสดุปลูกนี่ถ้าผ่านปีนึงไปแล้วมันจะเสื่อมคุณภาพนะครับเราควรจะเปลี่ยนนะครับก็แกะดูนะครับมันจะมีตรงที่ให้ดึงออกได้แยกจากกันได้นะครับดึงได้เลยครับเห็นแบบนี้นะได้แล้วนะครับก็จาก1ก็เป็น2นะครับแค่นี้ก็พอนะครับไม่โลภมากนะครับแล้วก็ปลูกใส่กระถางนะครับโดยวัสดุปลูกเก่าเราเคลียร์ออกนะครับเราไม่ใช้นะครับมันเสื่อมไปแล้วนะครับก็จะใช้วัสดุปลูกใหม่นะครับซึ่งก็ผมใช้ใบก้านปูหมักนะครับผสมกับมะพร้าวสับนะครับแล้วก็มีมะพร้าวแล้วก็มีขุยมะพร้าวปนอยู่ด้วยนิดหน่อยนะครับสำหรับกล้วยไม้ดินนะครับถ้าเพื่อนๆอยากใช้ปุ๋ยคอกก็ใช้ได้นะครับแต่ผมแนะนำให้ใช้นิดหน่อยนะครับให้อย่าใช้เยอะนะครับปุ๋ยคอกส่วนมากก็จะมีไนโตรเจนนะครับจะเร่งเรื่องใบนะครับถ้าเราจะใส่ปุ๋ยละลายช้าในขั้นตอนนี้ก็ได้นะครับหรือจะรอใส่ทีหลังสัก2อาทิตย์ค่อยมาใส่ก็ได้นะครับแต่ผมก็จะใส่ไปเลยนะครับจะได้ทำงานทีเดียวเสร็จไปเลยนะครับไม่ต้องมาตามทำอีกนะครับประมาณ1ช้อนชานะครับใส่ไปเลยนะครับนะ
ไอ้ที่เป็นเครื่องปลูกเก่าเขาเนี่ยครับก็ที่ผุๆนี่ก็ดึงออกนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าจะปล่อยให้เขาอยู่ต่อนะครับรากเต็มวัยนะครับกล้วยไม้ดินปีนึงก็ทั้งวัสดุปลูกแล้วก็รากก็จะเต็มนะครับทำให้ถ้าเราจะปลูกเลี้ยงนี่ควรเปลี่ยนดินทุกปีนะครับจะไปทิ้งไว้นานๆไม่สนใจหลายๆปีนี่ไม่ดีนะครับวัสดุปลูกที่เสื่อมคุณภาพไปก็จะทำให้ต้นไม้ไม่งามนะครับใส่ปุ๋ยละลายช้าเลยนะครับประมาณ1ช้อนชานะครับแล้วเราก็ไปตั้งในร่มลำไรนะครับเลี้ยงดูปกติเลยนะครับขยายพันธุ์ไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆท่านใดมีก็ขยายพันธุ์ตามได้เลยนะครับข้อที่ควรจำนะครับก็จะมีผมจะฝากไว้3ข้อนะครับข้อ1นะครับถึงจะชื่อกล้วยไม้ดินนะครับแต่วัสดุปลูกไม่ใช้ดินนะครับจะใช้เปลือกมะพร้าวหรือใบไม้หมักต่างๆนะครับข้อ2นะครับกล้วยไม้ดินถ้าจะขยายพันธุ์ควรขยายพันธุ์ในหน้าฝนนะครับและข้อที่3นะครับควรเปลี่ยนวัสดุปลูกของกล้วยไม้ดินทุกปีนะครับวัสดุปลูกปีนึงก็เสื่อมคุณภาพแล้วนะครับทำให้ต้นไม้ไม่งามนะครับถ้าไม่ขยายก็ต้องเปลี่ยนวัสดุปลูกอยู่ดีนะครับดังนั้นตอนเราเปลี่ยนวัสดุปลูกนี่แนะนำให้ทำการขยายพันธุ์ไปเลยนะครับแยกกอไปเลยนะครับวันนี้ฝากสาระความรู้เล็กๆน้อยๆเพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ